ื่อไทยป้องชาญโดนขุดคดีเก่าลั่นไม่ต้องหยุดทำหน้าที่นายกอบจให้รอฟังศาลการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 10:44 นเพื่อไทยมั่นใจทีมกฎหมายดูแล้วชาญไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังโดนขุดคดีเก่าย้ำให้รอฟังศาลชี้ขาดชี้กกต.ไม่ได้ห้ามสมัครเมื่อเวลา 9:00 นวันที่2กรกฎาคม2567ที่มร.ด.นครราชสีมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กรณีมีการเปิดเผยเอกสารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดนายชาญพวงเพชรสมัยเป็นนายกอบจ.ปี 2555 และมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวว่ากรณีนายชาญไม่น่ามีปัญหาเพราะเป้ปอชอส่งเรื่องต่อศาลตั้งแต่ปี 2555 โดยศาลประทับรับฟ้องและนายชาญได้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงถือว่าจบไปนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือเวียนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาการจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ต้องเป็นคำสั่งศาลไม่ใช่เป็นไปตามอัตโนมัติขณะนี้นายชาญมีสิทธิดำรงตำแหน่งนายกอบจ.เพราะในขณะสมัครไม่ได้ขาดคุณสมบัติและสามารถประกาศรับรองได้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรปล่อยตามข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีกฎหมายใดออกมาห้ามศาลยังไม่มีคำสั่งว่านายชาญมีความผิดและยังมีสิทธิ์ต่อสู้แต่หากอนาคตศาลตัดสินว่ามีความผิดทุกอย่างก็จบเวลานี้ทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลให้รอศาลพิจารณาสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยคือคนจินตนาการไปก่อนศาลตัดสินซึ่งเป็นการละเมิดดุลพินิจศาลทุกอย่างควรเป็นไปตามกระบวนการและดุลพินิจของศาลที่จะสรุปความชัดเจนและปฏิบัติไปตามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าระหว่างที่ศาลยังไม่ได้ชี้ชัดนายชาญควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวย้ำว่านี่คือความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ต้องรอให้ศาลมีคำสั่งและมีหลายเรื่องที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นแต่ศาลตัดสินเป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรก้าวล่วงดุลพินิจศาลเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยได้ทราบเรื่องคดีก่อนส่งผู้สมัครหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าฝ่ายพิจารณาบุคคลลงสมัครของพรรคเพื่อไทยคงไตร่ตรองดีแล้วแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรเมื่อจบเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วมีการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวทันทีนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จเลือกตั้งทีไรก็จะมีการวิจารณ์ก่อนเลือกตั้งก็ใช้โพลมาพูดกันซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างดังนั้นให้รอกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องโทษใครกลั่นแกล้งใครหรือใครรื้อฟื้นอะไรหากยุติกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สบายใจได้นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบข้อมูลเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเรื่องนี้ปปช.เป็นโจทก์ฟ้องเองขณะที่ศาลประทับรับฟ้องนั้นนายชาญไม่มีตำแหน่งหน้าที่จึงไม่มีกรณีต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่าขณะนี้คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลถ้าจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ปปช.ที่เป็นโจทก์ต้องยื่นคำร้องต่อศาลนอกจากนั้นการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีบัญญัติไว้ในพ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลอาญาทุจริตเพียงแต่เขียนไว้ในพ.ร.บ.ว่าด้วยปปช.เท่านั้นและเป็นดุลพินิจของศาลว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใช่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติทั้งนี้ต้องเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.
รับรองนายชาญให้เป็นนายกอบจ.แล้วนายสรวงศ์กล่าวอีกว่าส่วนที่อ้างคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาว่านายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรณีทั่วไปกรณีนี้เมื่อคดีอยู่ในอำนาจศาลแล้วควรให้ศาลเป็นผู้สั่งถ้ากระทรวงมหาดไทยสั่งถือเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ถูกคำสั่งสามารถฟ้องร้องไปยังศาลปกครองได้ทีมชาติไทยรุ่น17ปีลุ้นเหนื่อยเฉือนเวียดนามช่วงทดเจ็บเข้าลุ้นแชมป์บอลอาเซียนกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 17:11 น.ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต้องลุ้นถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนจะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะเวียดนามหวุดหวิดผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนอาเซียนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบรองชนะเลิศที่มานาฮานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามโดยทีมชาติไทยเข้ารอบมาด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม C และต้องเจอกับเวียดนามแชมป์กลุ่ม B เกมนี้จะเด็ดมีลาบวางจอมพลหอมบุญมาเป็นกองหน้าตัวเป้าอีกครั้งส่วนแดนกลางมีดนุพลบุปผากัปตันทีมและชัยวัฒน์เงินมาโดยปีกสองข้างเป็นณัฐกิจโพสีและปรเมศละอองดีครึ่งแรกเป็นไทยที่ครองเกมเหนือกว่าแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบขาดทำให้สกอร์ยังคง0ถึง0ครึ่งหลังนาทีที่52ไทยมาเสียจุดโทษก่อนที่เหวียนเวียดลองจะยิงเข้าไปให้เวียดนามนำก่อน 1-0 แต่นาทีที่61จากลูกเตะมุมที่ประตูเวียดนามชกออกมาเข้าทางภูริพันธ์โพทองหม่งย้อนสอนเข้าไปให้ไทยไล่มาเป็น 1-1 และภูริพันธ์ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเพราะได้รับบาดเจ็บจากจังหวะหม่งหลังจากนั้นไทยบุกอย่างหนักและช่วงทดเจ็บมาได้ประตูแซงนำจากจังหวะที่ศิวกรพลสารเลี้ยงหลบผู้เล่นของเวียดนามก่อนจ่ายเข้ากลางให้ชัยวัฒน์เงินมาแต่งเข้ามาและยิงชนเสาเข้าไปให้ไทยแซงนำ 2-1 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียและออสเตรเลียที่มานาฮานสเตเดียมในเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียวันที่3กรกฎาคมเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของ FA Thailand และช้างศึกเท ถูกเลขท้าย89หลังวราวุธตอกเสาเอกมอบบ้านหลังแรกได้โชคทั้งโครงการการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 18:05 น.บ้านมั่นคงริมรางย่าโมเท ถูกเลขท้าย89หลังวราวุธตอกเสาเอกมอบบ้านหลังแรก489ขณะที่เจ้าบ้านดีใจได้โชคกันทั้งโครงการวันที่1กรกฎาคม2567ที่จังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวรายงานระหว่างที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.รอนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางบ้านมั่นคงเครือข่ายริมรางรางย่าโมที่สหกรณ์เครือข่ายริมรางย่าโมจำกัดตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมา
พร้อมทำพิธีตอกเข็มเอกเสาเข็มต้นแรกบ้านและมอบทะเบียนบ้านมอบรถโยกแก่ผู้พิการนั้นเป็นช่วงเวลาที่กองฉลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศรางวัลพอดีทำให้มีชาวบ้านบางส่วนลุ้นรางวัลไปด้วยก่อนจะมีชาวบ้านลุกเฮและพูดคุยกันว่าถูกเลขท้าย2ตัวคือ89เนื่องจากบ้านที่นายวราวุธเตรียมจะมอบทะเบียนบ้านให้และตอกเสาเข็มต้นแรกคือเลข489โดยเจ้าของบ้านดังกล่าวคือนางสาววาริสสาย้ำทองนางสาววาริสสาเปิดเผยว่าปกติตนเป็นคนไม่เล่นหวยแต่ก็อยากลองเสี่ยงโชคซึ่งเป็นเลขบ้านของตัวเองและชาวบ้านที่หมู่บ้านมั่นคงถูกหวยหมดขณะที่เมื่อนายวราวุธได้พบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนได้ตะโกนถามว่าใครถูกหวยบ้าง89ขอให้ยกมือทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานยกมือกันหลายคนจากนั้นนายวราวุธให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าบังเอิญตัวเลขตรงกันพอดีแต่ก็บังเอิญมา2ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ตนไปมอบบ้านที่สุพรรณบุรีบ้านเลขที่ที่มอบให้ก็ตรงกับตัวเลขที่ออกอย่างไรก็ตามตนขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้รับโชคส่วนจะมีโชคอีกแค่ไหนก็ต้องตามดูกันกับการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพอ.ช.พร้อมกล่าวติดตลกว่าบ้านเราไม่ได้เป็นคนกำหนดตัวเลขเป็นการไปขอบ้านเลขที่มาและคราวหน้าไปไหนจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบทั้งสถานที่และเลขที่บ้านที่จะมอบให้แต่ถ้าไม่ถูกอย่ามาว่ากัน